AI คืออะไร AI ย่อมาจาก artificial intelligence artificial คือไม่ใช่ของจริง intelligence ก็คือปัญญาปัญญาที่ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์นะครับมันคืออะไรครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายแรกๆเนี่ยเขียนกันได้ง่ายๆพอเขียนออกมาแล้วเหมือนกับเด็กทารกไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นปลั๊กไฟปั๊บคลานเอามือไปแย่เลยไม่รู้มันคืออันตรายเพราะงั้นจะสอนทารกโปรแกรมนี้ให้ฉลาดขึ้นท่านต้องหาข้อมูลเยอะๆทั้งข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีให้เยอะที่สุดมาเลี้ยงเขาให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆข้อมูลแบบนี้เลยเรียกว่า Big Data เพราะงั้นแล้ว Big Data ไม่ใช่ข้อมูลธรรมดาทั่วไปนะครับที่ท่านเก็บรวบรวมอันนั้นเขาเรียก Data ธรรมดาจัดรวบรวมเรียก Database แต่ให้รู้ว่า Big Data คือข้อมูลที่เลี้ยง AI โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆและ AI สมัยก่อนเกิดขึ้นมาเป็นทารกไม่ฉลาดเรียนรู้อะไรไม่เป็นแต่วันนี้เกิดปุ๊บกลายเป็นสุดยอดคนทันทีเลยเพราะสามารถเชื่อมโยงกับคนคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นล้านล้านเครื่องสามารถอ่านต้องเดินหน้าสู่ Industry 4.0 ตอนนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะที่เป็น 4.0 จริงหรือว่ายังอยู่ที่ 2.7 2.8 หรือว่า 3.0 อยู่คะ 4.0 จริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมีน้อยมากนะครับถ้าเราจะบอกว่าไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับที่มีจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นบริษัทข้ามชาติที่เขาเหมือนกับโดนpolicy โดนนโยบายจากบริษัทแม่สั่งมาจากต่างประเทศว่าคุณต้องทำ 4.0 นะคุณต้องเอาระบบดิจิตอลมาใส่นะคุณต้องเอาพวกเซ็นเซอร์ต่างๆไปใส่ไว้ในเครื่องของคุณนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำให้เซ็นเซอร์เหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะส่งสัญญาณข้อมูลต่างๆสถานภาพการผลิตเวลาถูกมีปัญหา
อาจจะเป็นเรื่องของไฟดับอาจจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนที่มันบกพร่องหรือว่าติดขัดอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันจะต้องส่งได้ส่งข้อมูลเนี่ยต่างๆมาสู่ส่วนกลางได้โดยทันทีนะครับถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนก็คือบริษัทแม่ในต่างประเทศบอกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยบริษัทแม่เขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นใน operation ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นพอเขามองไม่เห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่รู้จะควบคุมยังไงเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ย เวลามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีหรือเปล่าคุณแก้ปัญหาอย่างถูกต้องหรือเปล่าคุณมีวิธีวิเคราะห์ต่างๆให้มันสอดคล้องกับไอ้สิ่งที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้เป็นต้นปัญหามันก็เลยพานมาถึงเรื่องที่ว่าเขาเลยไม่รู้ว่าจะให้โบนัสยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้คุณทำงานถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็มันก็เลยไปผูกกับเรื่องที่ว่าเขาต้องการที่จะเห็นโอเปอเรชั่นของคุณนะต้องการที่จะเห็นการทำงานของคุณว่ามันสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทหรือเปล่าเป้าหมายที่เขาตั้งไว้จะต้องรีสปอนส์จะต้องมีการตรวจสอบการมีผลตอบกลับมาว่าคุณจะต้องแก้ปัญหายังไงเนี่ยภายในเวลาสิ่งสมมติว่า15นาทีเนี่ยคุณทำได้หรือเปล่าจะตอบเขายังไงอ่ะคือพูดไปเขาก็อาจจะไม่เชื่อนะมันต้องมีหลักฐานมีอะไรในการที่จะยืนยันนะฮะและถ้ามีระบบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเห็นเลยนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงมีบางบริษัทที่เป็นบริษัทลูกของที่มีบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจำเป็นต้องทำเพราะมันเป็น policy เป็นนโยบายลงมาหมายถึงว่าถูก force ถูกกดดันโดยต่างประเทศใช่ๆแต่ว่าการปรับตัวหรือว่าการเริ่มต้นพลังผลักดันจากภายในภาคอุตสาหกรรมด้วยกันล่ะคะภายในตอนนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยคือมีเนี่ยหมายความว่าคนที่คือมีอาจจะมีแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวคือปรับไปแบบตามน้ำคือเขามีความรู้สึกว่าเขาขายไม่ได้เขาขายได้น้อยลงลูกค้าหนีจากเขาไปไอ้อย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุที่ว่าคู่แข่งเขาไปแล้วแต่เขายังไม่ไปเขาอาจจะไม่รู้นะครับคู่แข่งเขาอาจจะมีวิธีการดูคำสั่งซื้อของเขาแล้ววิเคราะห์ว่าณเดือนนั้นเดือนนี้เนี่ยเขาจะสั่งซื้อพวกนี้เป็นเยอะเป็นพิเศษคู่แข่งเขาก็เตรียมแล้วรู้แล้วว่ามันจะเกิดในนี้ขึ้นเขาก็เตรียมผลิตรอท่าเขาพอสั่งซื้อปุ๊บเขาสามารถที่จะส่งได้ทันทีนะครับในขณะที่อีกบริษัทหนึ่งไม่รู้ว่าดีมานด์ช่วงนั้นช่วงนี้มันจะมาพอมาปุ๊บส่งไม่ทันส่งมีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องดีเลย์ในการส่งปรับที่ว่านี่คือปรับเข้าสู่ความเป็นอัตโนมัติออโตเมชันอินดัสทรี 4.0 ใช่ไหมคะคือถ้าเราพูดถึงเรื่อง AI เนี่ยมันต้องไปถึงเรื่องของวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้วยการบริโภคของลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ Big Data นะต้องรู้ว่าลูกค้าสั่งซื้อเวลานั้นเวลานี้สถิติเป็นยังไงเอาสถิติมาดูนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของนั่นเลยนะยังไม่พูดกันถึงเรื่องของไอ้ตัวออโตเมชันเลยนะ